จอกับอลิสสตอรี่นะคะวันนี้ทาโร่สตอรี่นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องความเจ้าชู้ของ12ราศีดูว่าทั้ง12ราศีเนี่ยการเป็นคาสโนวาหรือคาสโนวีเนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะซึ่งอลิสเนี่ยก็ได้คิดตั้งนานว่าเราจะพูดคอนเทนต์อะไรซึ่งวันนี้ก็เลยเราได้นั่งทำคลิปดูธาตุไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เรามาเจอไพ่ทาโร่ที่อลิสเก็บไว้นั่นคือสำรับคาสโนวาทาโร่นั่นเองอุ้ยเห็นแสงไหมนี่จริงๆเนี่ยสำรับคาสทาโร่ออฟคาสโนวานะคะเป็นไพ่สำรับที่อลิสชื่นชอบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจริงๆเราอยากเอามาแนะนำนะแต่ไพ่คาสโนวาค่อนข้างจะ18บวกหน่อยๆเนาะเพราะภาพค่อนข้างที่จะหวือหวามากๆเลยนะคะจริงๆอลิสมีไพ่18บวก20บวกเยอะมากเฮ้ยไม่ใช่เยอะมีอยู่เหมือนกันแต่ก็จริงๆอยากรีวิวด้วยแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันแบบสอบกันไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์ได้นะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าการเป็นคาสโนวาแล้วใช้ทาโร่คาสโนวาเนี่ยจะเป็นยังไงนะเขาจะตอบยังไงในเรื่องของการเป็นความอลิสมองว่าการเป็นคาสโนวาหรือคาสโนวีเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเสน่ห์เล็กๆของทุกๆคนนะคะคือทุกคนมันมีอยู่แล้วอะความเจ้าชู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เสน่ห์ของแต่ละคนมันแตกต่างกันใช่ไหมเลยตอนแรกว่าจะทำท็อป5แต่ไม่เอาดีกว่าพูดไปเลยดีกว่าทั้ง12ราศีแต่จะพูดสั้นๆนะคะจะไม่ให้คลิปมันยาวและถ้าใครอยากจะให้เจาะลึกมากไปขนาดไหนก็ลองมาดูดีกว่าว่าคอนเทนต์ที่อลิสอยากจะทำต่อไปมันเป็นไงถ้าเราอยากทำเราก็จะทำให้นะมาเริ่มกันเลยดีกว่าชาวราศีเริ่มที่ชาวราศีคืออลิสจับไพ่ไว้แล้วแหละทั้ง12ราศีนะคะแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนอันดับเอาอันดับท้ายหรือเป็นอันดับต้นอันดับต้นเอาแบบว่ามีความเจ้าชู้เล็กๆก่อนละกันเนาะเอาเริ่มตั้งแต่อันดับที่12นะคะอันดับที่12เลยไม่ต้องเสียใจนะถ้าคุณอยู่ในอันดับที่12เนี่ยอลิสขอบอกว่าคาสโนวาเลือกให้ราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎเนี่ยมีความเจ้าชู้หรือมีเสน่ห์เนี่ยน้อยที่สุดใน12ราศีแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพราะคาสโนวาเนี่ยเขาเล่ามาว่าการมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังนั้นการมีเสน่ห์ของเราอ่ะคนอื่นมาเข้าไม่ถึงเป็นเสน่ห์ที่ลึกลับแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่กล้าที่จะเหมือนเราไม่ค่อยมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดในเรื่องของการมีเสน่ห์เนาะบางทีเป็นคนขี้อายมากกว่าอารมณ์ว่าอย่างนี้ว่าเสน่ห์ก็คือความขี้อายแล้วก็ความแบบไม่ปากไม่ต้องกับใจเล็กๆน้อยๆนะของชาวกรกฎเนี่ยแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของความเจ้าชู้เนี่ยเลยมีน้อยไงซึ่งมันเป็นข้อดีใช่ไหมอยู่อันดับที่12ก็ดังนั้นใครที่มีแฟนเป็นกรกฎนะความเจ้าชู้เขาน้อยนะแต่ใช่ว่าไม่มีนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้มีหลักการนะจบไปสำหรับชาวกรกฎสั้นๆสั้นๆไม่ยาวนะต่อมาอันดับที่11นะคะอันดับที่11อลิสขอบอกว่าคือราศีมีนโอเคมาจริงๆแล้วเนี่ยคาสโนวาเนี่ยเขาบอกว่าชาวราศีมีนเนี่ยมีความเจ้าชู้ในแบบจริงๆเปิดเผยอะคือบางคนที่เจ้าชู้โดยที่แสดงออกอะดังนั้นมันก็เลยดูตกอันดับอะเพราะว่าบางทีเหมือนไม่ค่อยเก็บตัวเองอะคือคนที่จะเจ้าชู้หรือเป็นคาสโนวาได้มันต้องมีแบบความเจ้าเร่นิดนึงเข้าใจใช่ปะไม่ใช่เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างฉันเป็นยังไงฉันก็เป็นอย่างนั้นราศีมีนก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากกว่าค่ะใช้ความเป็นตัวของตัวเองอะเป็นการสร้างเสน่ห์ของตัวเองนะคะเปิดเผยทุกๆอย่างเปิดเผยทุกเรื่องแล้วก็การมีเสน่ห์ตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการเปิดเผยตัวเองอะเป็นคนที่ชอบเปิดเผยมันก็เลยทำอะไรเขาเรียกว่ามันมีเสน่ห์มันก็น่ารักใช่ไหมใครที่มีชาวมีแฟนชาวราศีเมษเอ่ยมีนก็จะทำให้คุณเนี่ยได้รับความจริงใจกับเขาได้เต็มที่ดังนั้นเขาเจ้าชู้แต่ก็จะเป็นการเจ้าชู้ที่แอบไม่ได้อ่ะบางทีก็ถูกจับได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะราศีมีนน่าสงสารนะแต่อยู่อันดับที่11นะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะโอเคต่อมาเข้ามาสู่ท็อป10นะคะอันดับที่10
ตึน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 คือราศีสิงห์นั่นเองค่ะให้กับราศีสิงห์นะคะอันดับที่10นะคะซึ่งจริงๆแล้วชาวราศีสิงห์เนี่ยมีความเป็นคาสโนวาหรือคาสโนวีค่อนข้างที่จะเนียนอยู่แต่ไม่มากแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องของความจริงใจอ่ะมันก็เลยทำให้เขาอ่ะไม่ค่อยที่จะเจ้าชู้สักเท่าไหร่ค่ะคือถ้าเขาจะเจ้าชู้เนี่ยก็แปลว่ามันเป็นช่วงที่เขาเบื่อกับสิ่งเดิมๆเขาถึงจะแบบพยายามมองหาอะไรที่ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเขามีอะไรที่ดีแล้วเขาก็จะจับตรงนั้นไว้เขาจะแบบไม่มองหาอะไรที่ดีกว่าเขารู้สึกว่าถ้าตรงนี้เขาดีแล้วก็โอเคแล้วชาวราศีสิงห์ก็เลยจะดูมีความมั่นคงมากกว่าราศีอื่นดังนั้นเลยจัดให้อยู่อันดับที่10นะคะซึ่งติดอยู่ในท็อป10นะโอเคอยู่นะไม่ใช่ว่าจะไม่เจ้าชู้นะแต่เรารู้สึกว่าเจ้าชู้แบบคุณเนี่ยมันเป็นการเจ้าชู้ที่มีหลักการโอเคว่านี่คือของชาวราศีสิงห์นะคะต่อมาเข้าสู่อันดับที่9นะคะเรารู้สึกว่าเราจะให้ราศีกุมค่ะชาวราศีกุมนั่นเองที่ได้อันดับ9ไปซึ่งคาสโนวาบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่เจ้าชู้เลยแต่เสน่ห์มันมีมักเป็นคนมีเสน่ห์ก็เลยทำให้บางทีเนี่ยคนเข้าหาแต่บางทีเราก็ไม่ได้อยากเป็นคนที่เจ้าชู้สถานการณ์มันก็เลยรู้สึกว่าจะเจ้าชู้ทีมันก็คือเหมือนสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราเจ้าชู้อ่ะถ้าเราไม่เจ้าชู้มันก็จะแบบไม่มีเสน่ห์เหมือนกัดขัดเขาเรียกอะไรเหมือนการท้าทายของตัวเองแต่จริงๆถ้าใช้ชีวิตปกติเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนที่เจ้าชู้เท่าไหร่แต่ก็ถ้าจะเจ้าชู้ทีก็ไปเลยเหมือนกันนะชาวราศีกุมเนี่ยถ้าจะคิดจะนอกใจหรือแบบอันนี้สำหรับคนมีคู่นะแต่ถ้าคนโสดเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาใช้เสน่ห์ของเขาเป็นที่เป็นทางซึ่งเขาเลยได้อยู่อันดับ9นะคะเพราะเขามีเสน่ห์พอตัวเหมือนกันอลิสก็เลยให้อันดับ9นะคะเป็นอันดับที่อลิสอยากจะให้อ่ะโอเคนะ ต่อมาเราพูดไปถึงอันดับ9ใช่ไหมเข้าสู่อันดับที่8นะคะอันดับที่8อลิสขอให้ชาวราศีเมถุนนั่นเองค่ะนั่นคืออยู่อันดับที่8นะคะซึ่งทำไมถึงมาอยู่ในอันดับที่8เพราะว่าจริงๆเกือบจะครึ่งทางเนาะสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยความเจ้าชู้หรือเรื่องเสน่ห์ของเขาอะคือเรื่องคำพูดนะคะเขามีเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดมีความคิดเขาเรียกคิดก่อนพูดอะค่ะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยหลงคารมได้ง่ายนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนเจ้าชู้แบบโตหน่อยนะคะหลักการเนี่ยจะไม่เท่ากับราศีสิงห์แต่ว่าเจ้าชู้ในแบบคนที่รู้สึกว่าจะไม่ให้ตัวเองมันเหมือนถูกมองว่าเจ้าชู้อะคือเขาเรียกว่าอะไรอะเจ้าชู้แบบแนบเนียนหรอก็คืออย่างนั้นอะตามที่เข้าใจใช่หรือเปล่าแต่ก็เรารู้สึกว่าถ้าตัวเองอยากเจ้าชู้อะตัวเองจะแอบไม่อยากให้ใครมองว่าเราเป็นคนเจ้าชู้อะแต่จริงๆชาวเมถุนนี่ค่อนข้างที่จะเหมือนไม่พยายามบอกนะไม่พยายามที่จะทำตัวเจ้าชู้แต่พอพูดอะไรออกมาใครๆก็จะชี้หน้าว่าทำไมเจ้าชู้จังแต่ไอ้คำว่าเจ้าชู้จังเนี่ยมันมีเสน่ห์นะจ๊ะเพราะคำพูดคุณมีเสน่ห์ค่ะต่อมาราศีที่ได้อันดับที่7แล้วเนาะเฮ้ยใกล้จะครึ่งทางแล้วอันดับที่7อลิสขอให้ชาวราศีจิตต้องที่สนใจจังเลยอ่ะให้กับชาวราศีไม่ใช่ให้ราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกนะคะเพราะว่าคืออย่าคิดอะไรมากนะอลิสก็รู้สึกว่าตามความรู้สึกที่ไพ่อยากจะบอกเนาะอันดับพวกนี้คือพิจิกเนี่ยได้อันดับที่7อ่ะเพราะว่า1ในตัวตนของความเจ้าชู้ของเขาเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะเขาเจ้าชู้ได้หลายแบบอ่ะมีในเรื่องของอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเลือกกับคนเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าจะเจ้าชู้พร่ำเพื่อแต่ว่าถ้าคนเนี้ยเราอยากได้
เราจะไม่ค่อยสนว่าเขามีเจ้าของหรือว่าอะไรเราก็จะไปโปรยเสน่ห์นะคะซึ่งชาวราศีพิจิกเนี่ยน่ากลัวนิดนึงนะก็คือบางทีอาจจะขาดความจริงใจไปหน่อยเสน่ห์ก็เลยแบบมันเป็นคาสโนวาที่แบบร้ายเข้าใจใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ติดท็อป5นะแต่มาติดท็อป7ละกันเพราะว่าอยู่ในอันดับที่7นะเพราะลิสมองว่าพิจิกเนี่ยมีเสน่ห์น้อยแต่ว่าความเจ้าชู้แล้วก็ความแบบในมุมมองความรักด้วยที่อลิสได้บอกไปชาวพิจิกก็เลยจะแบบว่าเหมือนพยายามกดตัวเองอะค่ะพยายามเหมือนฉันเจ้าชู้ในแบบที่ฉันเป็นคือเขามีการเขาเรียกอะไรพิจิกมองตัวเองเป็นนะคะว่าจะเจ้าชู้หรือจะเอาเสน่ห์ใช้อะไรกับใครโอเคนะเก็ตโอเคค่ะเข้ามาสู่อันดับที่6นะคะอันดับที่6โอ้ยมันก็เลือกยากอยู่นะอ่ะเข้าสู่อันดับที่6ขอให้ราศีธนูต่อเลยนะคะ2ราศีที่ติดกันอยู่ติดอันดับความคาสโนวาก็ติดกันเหมือนกันซึ่งชาวราศีธนูเนี่ยมีเสน่ห์ในเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของการคือเขาเป็นคนที่ชอบใครรักใครจะพุ่งเข้าไปหาและประชิดตัวดังนั้นมันทำให้คนที่ได้รู้สึกอ่ะเหมือนแบบว่าใครที่ถูกธนูมาแตะตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าอ่อนระทวยนะคะระรายไปตามธนูนั่นเลยนะคะเป็นธนูอาบเสน่ห์ต้องบอกอย่างนี้นะดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความเจ้าชู้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเจ้าชู้แบบต้องการแค่ไงอ่ะขอพูดได้ไหมว่าเขาไม่ต้องการขาดความรักอ่ะชาวธนูขาดความรักไม่ค่อยได้ดังนั้นเพราะเจ้าชู้เพราะว่าเหงาถ้าไม่เหงาก็ไม่เจ้าชู้อ่ะโอเคปะธนูมาเม้นกันด้วยนะโอเคไหมนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนแรกจะพูดอย่างนั้นว่าเหมือนเป็นคนที่ขาดเรื่องนั้นไม่ได้โอเคจบนะคะชาวธนูต่อมาเข้าสู่ท็อป5แล้วปรบมือนะคะสำหรับตั้งแต่อันดับที่6ถึงอันดับที่12เนี่ยเป็นราศีที่มีความเจ้าชู้และเสน่ห์ในค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเอาออกมาใช้เท่าไหร่อ่ะมันรู้สึกว่าคนที่ติดท็อป5เนี่ยเป็นราศีที่ความเจ้าชู้หรือเสน่ห์เนี่ยมันออกมาชัดนะและใครจะได้อันดับที่5เรามาดูกันนะคะอันดับที่5อลิสขอให้กับราคือต้องบอกว่าอันดับ5เนี่ยมีทั้งเจ้าชู้ดีและเจ้าชู้ไม่ดีด้วยนะอันนี้ต้องมาวัดกันนะคะเราให้กับราศีกันค่ะชาวราศีกันติดอันดับท็อป5นะคะในเรื่องของเจ้าเสน่ห์และการเป็นคาสโนวาได้ดีพอตัวนะคะคาสโนวาเนี่ยเขาเลือกมาแล้วว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นคาสโนวาที่ดีนะคะเป็นคนที่มีจุดเด่นและน่าเข้าหาทำอะไรแล้วรู้สึกว่าชาวราศีกันมันดูมีเสน่ห์ไปซะหมดเลยไม่ว่าจะพูดเดินนั่งยืนนอนน้ำลายไหลมันก็มีเสน่ห์แล้วก็อยู่ในราศีที่ค่อนข้างติดอันดับหน้าตาดีซะด้วยสิดังนั้นชาวราศีกันเนี่ยอยู่อันดับ5ก็แปลว่าเขาเจ้าชู้ในแบบที่เขาเป็นอย่างนึงแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาไหลไปเรื่อยๆอ่ะเป็นการเจ้าชู้แบบปลาไหลมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าถ้าชาวราศีกันเลือกได้ก็จะเลือกเจ้าชู้กับคนที่เขาต้องการจริงๆนะเขาไม่ได้แบบว่าคือเขาเลือกเยอะอ่ะดังนั้นเขาก็เลยติดอันดับนะเขาเลือกเยอะพอตัวเป็นคนที่ช่างเลือกช่างคิดช่างทำก็เลยทำให้ราศีกันเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ในทุกๆด้านนะคะมีเสน่ห์ที่น่าเข้าหานะโอเคอันดับ5ต่อไปอันดับที่4อลิสขอให้ราศีเมษค่ะชาวราศีเมษนะคะออกมาแล้วสักทีจริงๆเนี่ยถ้าใครได้อ่านได้อะไรมาแบบเนิ่นนานมาแล้วเนี่ยชาวราศีเมษจริงๆติดอันดับอยู่แล้วในเรื่องของความเจ้าชู้นะคะเพราะชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ขึ้นมาอีกพอตัวชาวราศีเมษมีเสน่ห์ในด้านไหนคือเขาเย็นไม่ใช่เขาเย็น
เรารู้สึกว่าเขาหน้าเข้าเหมือนถ้าพูดในเรื่องของพระเอกซีรีส์อย่างเงี้ยพระเอกซีรีส์เกาหลีเงี้ยมันแบบหน้าเข้าหาใช่ไหมเพราะว่าถ้าในตัวละคาแรคเตอร์ของพระเอกเกาหลีจะต้องเงียบขรึมใช่ปะต้องดูเย็นชาต้องดูแบบเนี้ยแล้วก็ต้องรวยนะชาวราศีเมษนั่นแหละส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในเรื่องของแบบภายนอกนี่แหละเป็นตัวดึงดูดคนอื่นหรือการเป็นคาสโนวาตัวพ่อก็ได้เหมือนกันยิ่งถ้าชาวราศีเมษที่มีเงินนะแล้วก็มีฐานะโอ้โหเป็นคาสโนวาที่น่าเข้าหาเสียเหลือเกินนะจ๊ะเสน่ห์ก็ดีนะเขาเรียกว่าหลอกเก่งด้วยชาวราศีเมษเนี่ยสับรางก็เก่งดังนั้นไม่รู้จะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเนาะแต่ว่าชาวราศีเมษก็ควบคุมคอนโทรลตัวเองได้ดีค่ะไม่ได้บอกว่าเป็นคาสโนวาเพื่อทำลายคนอื่นนะคะก็คือพยายามเหมือนแบบว่าเราเจ้าชู้ในมีเกณฑ์ของตัวเองอ่ะมันก็เลยแบบยังไม่สุดยังไม่ถึงอันดับ1อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในอันดับที่4นะคะต่อมาเข้ามาสู่อันดับที่3 top 3อลิซขอให้ชาวราศีมังกรค่ะทำไมมังกรมาติดท็อปไฟเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆอ่ะจริงๆคาสโนวาเนี่ยอลิซมองว่ามังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงๆจะรักจริงมากๆเลยนะแต่ถ้ามันได้เจ้าชู้เนี่ยมันก็คาสโนวาตัวพ่อเช่นกันนะคะอีกอย่างเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วน่ากลัวคือเราต้องบอกว่าเหมือนพยายามที่จะแบบเหมือนถ้ารักก็คือรักแต่ถ้าไม่รักกูไปไม่เอาแล้วก็จะต้องแบบทันทีคือเรารู้สึกว่าเสน่ห์ของชาวมังกรเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของคือความเงียบขรึมการเก็บตัวคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้หวือหวาเหมือนชาวราศีอะไรที่อลิซพูดไปอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นความมืดๆอ่ะความมืดๆเนาะมังกรเนี่ยยิ่งหยิ่งนะยิ่งมีเสน่ห์ไม่เข้าใจใครที่เป็นมังกรแล้วส่วนใหญ่มักจะถูกมองว่าหยิ่งเลยซ้ำแต่ติดคาสโนวาเพราะว่ามันมีเสน่ห์ในความหยิ่งนั้นนะคะในความที่ไม่พูดนั่นแหละในความที่แบบเก็บเงียบไว้นั่นแหละมันเลยทำให้คุณมีเสน่ห์ด้วยแล้วก็พอมันได้เจ้าชูทีมันก็ไปเลยมันก็ได้แบบว่าขอได้ใช้เต็มที่แต่จริงๆเนี่ยมังกรเนี่ยจริงๆอลิซทัศในตัวของอลิซเองอะอลิซรู้สึกว่ามังกรไม่น่าติดท็อปไฟเลยแต่ไพ่มันบอกมาคาสโนวาเขาเลือกดังนั้นมังกรก็อยู่ในอันดับที่3นั่นเองนะคะแล้วก็อ๋ออาจจะเพราะว่าในช่วงนี้เลยก็ได้มั้งว่ามังกรมีเกณฑ์ที่เลือกเยอะแล้วก็ใช้เสน่ห์ของตัวเองอย่างคุ้มค่ามันก็เลยทำให้เขาติดอันดับขึ้นมานะคะต่อมาเข้าสู่อันดับที่2แล้วตอนนี้เหลือแค่2ราศีนะคะคือราศีตุลและราศีพฤษภราศีตุลกับพฤษภใครจะได้อันดับ1นะคะมามองว่าอันดับ2อลิซขอเลือกอ่ะไม่ใช่สิคาสโนวาได้เลือกแล้วอลิซให้พฤษภค่ะชาวราศีพฤษภอยู่อันดับที่2นั่นเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมองในเรื่องเสน่ห์เนี่ยมากพอตัวเลยนะคะเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือชาวราศีพฤษภไม่ค่อยรู้ตัวเองว่าตัวเองมีเสน่ห์แต่ความที่ไม่รู้นั่นแหละก็เลยแสดงอะไรออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นเสน่ห์ของตัวเองค่ะเป็นคนที่ทั้งติดดินทั้งแบบเป็นได้ทุกอย่างหรือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะใครที่มีแฟนเป็นพฤษภหรือแบบมีคนคุยเป็นพฤษภเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ในเรื่องของการดูแลเทคแคร์แล้วก็เป็นอะไรให้เราได้ในเมื่อเราแบบขออะไรเงี้ยเขาอะค่อนข้างโอเคเลยน้องชาวราศีพฤษภแล้วก็เรื่องความเจ้าชู้ก็ตัวพ่อเลยนะจ๊ะอาจเพราะว่าตอนเนี้ยเสน่ห์มันเหลือล้นเหลือเกินเนาะใครที่เข้าหาพฤษภเขาก็จะเล่นด้วยไปหมดเลยยิ่งตัวพฤษภที่มาดูเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่รู้สึกได้ว่าคุณรู้สึกว่าคุณเช็คเรตติ้งได้ดีได้เก่งเป็นการเช็คเรตติ้งอย่างเดียวเลยของชาวพฤษภดังนั้นเรื่องความเจ้าชู้คือเขาจัดอันดับของเขาเองใครเข้ามาเขาจะจัดอันดับแล้วก็หาทิศทางในการเจ้าชู้ในแบบของตัวเองได้ดีนะจ๊ะนั่นคือของชาวราศีพฤษภนะสุดท้ายอลิซขอบอกเลยว่าอันดับหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการเป็น
คาสโนวาที่น่ากลัวแล้วก็มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลนั่นก็คือของชาวราศีตุลนั่นเองนะคะชาวราศีตุลเนี่ยจะติดอันดับคาสโนวาได้ยังไงมาดูเพราะว่าสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยไม่อยากให้ดูใกล้เนาะมันเป็นภาพเปลือยๆนิดนึงคือชาวราศีตุลเนี่ยความเจ้าชู้เป็นหลักเสน่ห์นี่แบบเหลือร้ายอะเหลือกินชาวราศีตุลนะมองดูเลยเหมือนคนไม่มีเสน่ห์แต่ถ้าได้ใกล้นิดนึงแล้วก็นะคุณหลงลงไปเลยนะกับชาวราศีตุลไม่รู้ใครที่ได้คุยกับชาวราศีตุลอยู่หรือมีแฟนชาวราศีตุลคุณกำลังหลงหรือรักเขากันแน่นะเพราะว่าเขามีเสน่ห์ในเรื่องของฟีโรโมนนะฟีโรโมนมีเสน่ห์อ่ะเรารู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้แล้วเขาหน้าเขาหาหน้าอยู่ใกล้ดังนั้นเนี่ยเขาติดตัวท็อปอันดับหนึ่งในการเป็นคาสโนวาแล้วก็ความเจ้าชู้นี่ก็พอตัวนะคะรักใครก็รู้สึกจะพุ่งเลยทันทีนะไม่ค่อยได้คุยนานนะชอบปุ๊บก็อ่ะจัดให้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยติดท็อปเอ้ยติดท็อปเลยอันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ใน12ราศีเนี่ยที่อลิสพูดมาทั้งหมดเนี่ยอลิสไม่ได้ต้องการว่าให้เรามานั่งระแวงราศีกันเองนะแค่อยากให้บอกแค่อยากให้รู้ว่าคนทุกคนเนี่ยมีความเจ้าชู้เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ความเจ้าชู้เนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าคนเราไม่มีเสน่ห์เนี่ยเราก็จะไม่ได้อยู่ในโหมดของการใช้ชีวิตที่แบบมีสีสันนะการเป็นคาสโนวาหรือคาสโนวีเนี่ยมันมีจำกัดอยู่แล้วค่ะในช่วงวัยหรือในช่วงอายุซึ่งตอนเนี้ยไพ่ที่มันออกมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนเล่ามาสนุกๆว่าเออเราเนี่ยเจ้าชู้แบบนั้นแบบนี้นะซึ่งใน12ราศีอะสำหรับอลิสที่เปิดมาเลยนะเจ้าชู้พอกันหมดเลยไม่ได้มีใครเด่นไปกว่ากันเลยจริงๆเนี่ยถ้ามันจะใช้นะมันน่ากลัวกันทุกคนเลยทุกราศีมันน่ากลัวหมดแต่ว่าในช่วงนี้ก็อาจจะตกเป็นของราศีตุลนะคะชาวราศีตุลจะเจ้าชู้ดูดีๆนะอย่าให้มันพลาดละกันถ้ามันพลาดมาเนี่ยอลิสไม่เตือนแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ดิต้องบอกว่านี่เตือนแล้วนะนะคะคือรักได้แต่ว่าถ้าเราโสดเนี่ยเราจะเจ้าชู้มันก็ไม่ผิดค่ะแต่ถ้าเราเจ้าชู้ให้มันถูกคนน่ะมันก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยมันก็เป็นงานเข้ามาใช่ไหมดังนั้นถ้าไม่อยากงานเข้าก็ใช้เสน่ห์ของตัวเองให้ถูกต้องนะคะรักแฟนให้มากๆนะคะใช้เสน่ห์กับแฟนนี่แหละดีที่สุดแล้วจะทำให้ความรักของคุณยิ่งยืนยงโอเคค่ะขอจบคลิปประกันโหคลิปน่าจะยาวมากๆใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อลิสด้วยถ้าชอบเนี่ยกดถูกใจรัวๆไปได้เลยเอ้ยไม่ใช่กดทีเดียวนะกดนี่นะไม่ใช่กดนี่นะกดนี่โอเคไหมคะแล้วกดติดตามช่องอลิสด้วยนะคะมีเพลย์ลิสต์มากมายนะคะที่อลิสได้ทำไว้แล้วก็เราจะกลับมาเจอกันเป็นคลิปแบบนี้อีกถ้าอลิสมีเวลาว่างก็จะถ่ายเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวมาลงให้ทุกคนได้ดูนะคะจะมีอะไรที่อยากแนะนำแล้วก็ติชมพิมพ์มาได้เลยนะแล้วก็อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็ลองบอกมาแล้วกันเพราะว่าอลิสรู้สึกว่าอลิสอยากเป็นเพื่อนทุกคนแล้วอยากให้ทาโร่เนี่ยเข้าถึงทุกคนทาโร่ในโลกใบนี้มันมีเยอะมากมันมีแบบหลายสำรับจนอลิสรู้สึกอยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้กันว่าไพ่มันมีเสน่ห์ยังไงนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าเจ้าชู้นะอย่าเจ้าชู้นะ